นเปลี่ยนจะทำอย่างไรดีสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงตัวเทคนิคของ Google Data Studio ตัวหนึ่งนะครับในกรณีที่เราทำการออกแบบตารางในการเก็บข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเรามีคอลัมน์ในการเก็บข้อมูลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมีอยู่8คอลัมน์ครับแล้วอยู่วันนึงเรามีความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มตัวคอลัมน์เพิ่มเติมเข้าไปด้วยเหตุผลนานาประการครับเราจะทำยังไงนะครับมาดูปัญหาก่อนนะครับสมมติว่าเราอยู่ในตัว Data Studio นะครับเราก็ทำการเพิ่มรายงานว่างเปล่าเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะลองดึงตัว Table เมื่อกี้เข้ามานะครับเราเลือกสำเนาของRadar Chart นะครับแผ่นที่1ครับเป็นแผ่นข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เพิ่มในรายงานเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือตารางนะครับที่มีการดึงเข้ามานะครับแล้วก็สังเกตว่าช่องที่มีให้นั้นจะมีทั้งหมดนะครับ8คอลัมน์นะครับหรือเป็น8ฟิลด์นะครับเราก็สามารถที่จะเอาฟิลด์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ได้เลยนะครับได้สูงสุดไม่เกิน8ฟิลด์ที่เราต้องการนะครับแล้วปัญหาคือว่าจะทำอย่างไรดีครับเมื่อเราคิดว่าเราทำงานแล้วปุ๊บมันมีบางข้อมูลบางอย่างที่เราต้องเพิ่มเข้าไปนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้เราต้องการเพิ่มตัวคอลัมน์ที่ชื่อว่า x1 นะครับแล้วก็ x2 นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ในคอลัมน์พวกนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับเราก็ลองใส่ไปนะครับลองใส่ให้ถูกนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเรากลับมาดูในนี้นะครับเราจะรีเฟรชยังไงก็ตามนะครับข้อมูลก็ยังคงเห็นแค่คอลัมน์เดิมหรือช่องที่มีข้อมูลเดิมนะครับจะมองไม่เห็นตัวคอลัมน์ใหม่ที่เราแทรกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนเจอนะครับเรามาดูวิธีแก้กันเลยครับเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการเพิ่ม2ช่องข้อมูลใหม่ในตัวนี้เข้าไปนะครับให้เรามาที่ตัว Data Studio นะครับให้เราคลิกที่ตัวแหล่งข้อมูลตรงรูปดินสอนะครับของแหล่งข้อมูลที่เราทำการติดต่ออยู่นะครับคลิกที่รูปดินสอนะครับแล้วเราก็ดูนะครับในนี้ก็ยังคงเห็นตัวมิติข้อมูลตามจำนวนข้อมูลเดิมที่มีอยู่นะครับไม่เห็นตัวช่องข้อมูลที่ชื่อว่า x1 และ x2 เราจะแก้ไขวิธีการนี้ได้อย่างไรนะครับวิธีการง่ายมากครับให้เราเลื่อนดูที่ด้านบนนะครับเราจะเจอกับเมนูนะครับคำสั่งแก้ไขการเชื่อมต่อมีลูกศรชี้มาทางด้านซ้ายครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นครับก็ให้เราดูว่า spreadsheet ที่เราต้องการติดต่อนั้นคือชื่อนี้คือชื่อเดิมใช่หรือไม่แผ่นงานที่1ใช่หรือไม่ถ้าทุกอย่างใช่ครับเราจะทำการ reconnect หรือว่าเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในช่องข้อมูลครับจะพบว่ามีช่องข้อมูล x1 และ x2 ครับถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ให้เราทำการอัปเดตครับโดยการกดปุ่มใช้งานแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับมีช่องข้อมูล x1 และ x2 เพิ่มเข้ามาแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นตรงนี้นะครับช่องที่มีให้ก็จะมี x1 และ x2 เพิ่มเข้ามานะครับเราก็สามารถดึงมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับในการที่จะต้องมีการ restructure โครงสร้างของตารางเก็บข้อมูลใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์ข้อมูลนี้ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านอื่นด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ